ะมาอธิษฐานด้วยกันนะคะหัวข้อที่4ที่เราจะมาอธิษฐานด้วยกันก็คือว่าอธิษฐานขอให้มีความเป็นพี่น้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นในครอบครัวของเราทำไมจะต้องอธิษฐานแบบนี้เราก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวที่ควรจะเป็นเซฟโซนของหลายๆคนนะควรจะเป็นความปลอดภัยในฝ่ายจิตวิญญาณของหลายๆคนนะเราก็พบว่าในความจริงแล้วอ่ะครอบครัวก็ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยเสมอไปหลายครั้งการทำร้ายการทำลายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองแต่ว่าเราสามารถที่จะอธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าได้นะคะเราดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมสดุดีบทที่122นี่แหละค่ะคราวนี้เราไปดูในข้อที่8นะคะเราไปดูในข้อที่8บอกว่าเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายข้าพเจ้าจะพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ในเธอเอาประโยคแรกเลยเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายนี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวของเราสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวของเราก็คือวิญญาณของความเป็นพี่วิญญาณของความเป็นน้องวิญญาณของการเป็นมิตรสหายวิญญาณของการเป็นเพื่อนวิญญาณของคนในครอบครัวเดียวกันมีความรักที่มาจากพระเจ้ามีการให้อภัยกันมีการห่วงหาอาทรกันมีการให้โอกาสกันแล้วก็มีโอกาสที่จะหนุนจิตชูใจเสริมกำลังเรี่ยวแรงนะคะพี่น้องอธิษฐานเผื่อในครอบครัวของเราด้วยกันที่จะมีความรักที่มาจากพระเจ้าล้อมรวมเราทั้งหลายแล้วก็ให้มีความเป็นพี่น้องให้มีความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นในครอบครัวของเรานะคะอธิษฐานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวในหัวข้อนี้ถ้าครอบครัวไหนที่ต้องการการอธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราจะร่วมใจการอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าให้ตัวของเราเนี่ยอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราด้วยกันก่อนข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสำหรับช่วงเวลานี้อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวของข้าพระองค์ขอให้ในครอบครัวของข้าพระองค์จะมีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณมีบรรยากาศของความเป็นพี่มีบรรยากาศของความเป็นน้องมีบรรยากาศของความเป็นมิตรสหายมีบรรยากาศของการเป็นครอบครัวมีบรรยากาศของความรักของพระเจ้าที่จะได้หลอมรวมคนในครอบครัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอให้ในครอบครัวของข้าพระองค์จะมีความรักที่มาจากพระเจ้าขอให้ครอบครัวของข้าพระองค์จะมีความห่วงหาอาทรมีความห่วงใยกันและกันแล้วก็จะมีการหนุนจิตชูใจเกิดขึ้นในครอบครัวของข้าพระองค์มีการช่วยเหลือมีการเกื้อกูลมีการให้อภัยมีการให้โอกาสมีการกลับต้นมีการกลับตั้งต้นใหม่ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้ครอบครัวของข้าพระองค์เป็นครอบครัวตามพระประสงค์ที่มาจากพระเจ้ามีความรักของพระเจ้าอยู่ที่นั่นมีความเมตตาของพระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวของข้าพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรบรรยากาศในครอบครัวของข้าพระองค์บรรยากาศฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าการปกคลุมของพระเจ้าความรักของพระเจ้าจะเทลงมาหลั่งไหลลงมาสันติสุขของพระเจ้าความดีงามของพระเจ้าจะอยู่ในคนในครอบครัวของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์จึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ